ดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเลยสนับสนุนโดยมหกรรมทองครั้งที่6ร้านทองที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฉเช้าวันจันทร์แบบนี้เราขอเสิร์ฟความพิเศษรวบรวมไฮไลท์เด็ดๆของแขกรับเชิญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งเริ่มต้นที่น้องชายคนสนิทของมดดำแจ็คแฟนฉันตั้งแต่ผอมลงก็กล้าเดินตามความฝันกับการเป็นนักร้องและครั้งนี้เขาก็มาจับไมค์โชว์เสียงเพราะๆให้ฟังแบบสดๆอยากบอกเธอให้ได้ยินเหลือเกินแต่ไม่รู้เธอได้ยินหรือเปล่าอยากบอกเธอผมไม่ร้องละว่าเธอคือลมหายใจของฉันโอ้กอดหัวใจของฉันพอพี่ตื่นก่อนพอพี่นี่คุณมาขัดเขิดเสียงคุณหลงเลยเนี่ยไม่ใช่คุณมดดามคุณไม่ให้เกียรติแขกเลยอ่ะไม่ใช่คนจะสงสัยว่าแจ๊คอะร้องเพลงดีหรือเปล่าบอกเลยว่าชัวร์มากดีมากดีมากเมื่อกี้คือคุณกวนสมาธิผมพูดขำอย่างเดียวเลยโอเคร้องต่อไปเวลามีจำกัดเอาแค่นี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ไม่ไหวแล้วมึงไปร้องรายการตื่นมาคุยไปจะร้องไปเลยทุกคนเนี่ยไม่สนองนิดชอบร้องเพลงคือเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเรามีความฝันแต่เด็กว่าเราอยากร้องเพลงปัญหาคือมึงขอลิขสิทธิ์ที่นี่เขาหรือยังเอ้าเขาต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์เอาเพลงของทุกคนที่ไปร้องเนี่ยที่เอาไปร้องเนี่ยแต่ถ้าไปร้องเพลงนี้ก็ไม่ดังนะไม่มีใครรู้จักนะเดี๋ยวเชิญแบงก์ก็ดังอยู่แล้วนี่ๆๆๆมาเดี๋ยวเรานั่งคุยกันก่อนที่ร้องเพลงพี่แบงก์เนี่ยนั่งคุยกันก่อนแล้วคือร้องเพลงพี่แบงก์เนี่ยเพราะว่านั่งดีโซฟากูเพิ่งซื้อมาใหม่คือต้องบอกว่าชอบแบงก์วงแคสอยู่แล้วครับโอ้ยเดี๋ยวไม่ขวัญห้างได้แล้วหรอขวัญห้างได้แล้วหรอนั่งแบบบอสวูดดี้ได้ทำเสียงวูดดี้ทำเสียงวูดดี้ลาติสวัสดิ์พี่น้องชาติไอ้แจ็คร้านหมูสเต๊กเหม็นเอามาเลยครับวันนี้เจ๊เล้งเจ๊เล้งเจ๊งอ่ะเอาเจ๊งเหรอเออทำไมเจ๊งเร็วเนี่ยฮะทำไมเจ๊งเร็วเนี่ยโอ้โหผงกะหรี่แพงเลยทุกวันสวยโลนึงขนาดเมื่อกี้ที่สนองนี้คือชอบร้องเพลงผมชอบแบงค์วงแคสครับผมชอบแต่ระเบิดแรกๆแล้วผมรู้สึกว่าผมพอผอมขึ้นอ่ะรู้สึกได้พอผอมขึ้นอาจจะโชว์จะโชว์แบงค์วงแคสโชว์ผอมขึ้นจะโชว์ผอมอาโชว์นี่จะโชว์ผอมไหนๆดูซิพิสูจน์หน่อยผอมลงคือตอนแรกหนัก130ตอนนี้เหลือ95แล้วโอ้ยเก่งมากลงไป40โลเลยเหรอเออแกไม่ออกอ่ะไวเลทร่วงระยะเวลาเท่าไหร่เอ้ยแต่ผอมลงเยอะนมยังห้อยอยู่นะเออผอมลงเยอะผอมลงเยอะลงเยอะแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ร่างกายถึงจะแบบฟิตแอนด์เฟิร์มคือตอนนี้กำลังเล่นซิกแพคอยู่ครับจอซิกแพคแบบซับปุยแบบชับปุยอะหรอแล้วหนังหน้าเหรอฮะหนังหน้าฮะหนังหน้าเหรอฮะก็มันต้องปรับไปเรื่อยไม่แน่เผื่อเวลาผอมก็จะหล่อก็ได้ในคนอ้วนแล้วพอผอมหล่อจริงนะไม่แต่พี่น็อตผมเครียดอย่างนึงคือแบบพอผอมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวหนังท้องเนี่ยมันยังไม่ค่อยเฟิร์มอ่ะพี่ทำไงให้มันแข็งมันผอมเร็วไปไงอ๋อผอมเร็วไปคุณด้วยคุณมดดำก็คือตอนแรกเราคุยกันเรื่องออกกำลังกายถูกไหมพี่เชิญผมมาคือพี่ติดดมกาวพักนึงถูกไหมใส่ดมไอ้บ้าจะพูดจริงไหมล่ะตอนนี้พี่ไม่ยังไม่เข้าวงการเดี๋ยวเดี๋ยวมดดำไม่ได้ติดดมกาวมดดำติดดมเกไม่ใช่อ่ะพี่เคยลองเป็นยังไงเคยร้องดิหรอเคยเดี๋ยวมดดำเดี๋ยวกาวด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้เลยอ่ะวันนี้มาคุยเรื่องของคุณเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยเรื่องมดดำวันนี้คุยเรื่องของคุณก่อนเอาเรื่องคุณอยากรู้เรื่องคุณมากเลยได้ครับนะครับผมตอนนี้ลดมา40กิโลแล้ว30เป็น90ไม่หรอ
95 95ตั้งใจจะลดไปถึงเท่าไหร่ครับผมว่าจะเอา65โลแล้วตายถ้าตายเมื่อไหร่ถ้าตายอะไรนะตายเมื่อไหร่ไม่ตายสิไม่ตายไม่ตายก็เหลืออีก30โลคิดว่านี่รายการหรือศาลเจ้ามีจิ้งจกจิ้งจกงงไปหมดแล้วตอนที่อ้วนกับตอนที่ผอมตอนนี้ความแตกต่างของเรื่องของความรู้สึกสุขภาพของเราเป็นยังไงบ้างตอนผอมนะมองเห็นไข่เลยอ๋อคือเรื่องจริงเขาบอกว่าอ๋อสุขภาพสุขภาพสุขภาพคือสุขภาพเนี่ยงงตอบคำถามอะไรตอนผอมมองเห็นไข่อีบ้าตอบอะไรเทถามใช่ไหมล่ะจบทำเป็นเทปรายการนี้ไม่ได้แล้วมันต้องสดอยู่มันสดอยู่สุขภาพเป็นไงสุขภาพเนี่ยมันช่วยได้เยอะคือหนึ่งเช่นเวลานอนไม่กลนแล้วนอนสบายนอนไม่กลก่อนนี่มันเกิดจากการอยู่ในปอดดิครับถ้าปอดคุณไม่แข็งแรงเวลาคุณวิ่งเงี้ยคุณวิ่งไวๆอย่างเงี้ยคุณฟุตทักป่ะไอ้อะไรวะอะไรอะไรภาษาอังกฤษอะอะไรวะอะไรฟุตทักไอ้ไอ้ภาษาอังกฤษอะอ้ามาริชาชอบพูดอะอะไรคืออะไร fighting fighting fasting 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 คือมันต้องหยุดอดอาหารเลยนะอันนี้กินมื้อเดียวนะมันเป็นฟัง fasting คือกินมื้อเดียวนะคือมันไปฟังไอ้อ้ามอธิชาพูดมาแล้วมันก็อยากจะพูดเหมือนไอ้อ้ามอ๋ออยากกระเทยเหมือนเขาแต่จริงๆไม่ใช่ละครที่หมอกล้องอยู่ไงใช่ใช่ใช่หมอกล้องไงละครไงทำไมอ่ะไม่ออกอากาศทีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกไม่ขายแล้วเขาออกไม่ขายเดี๋ยวจะพึ่งเล่นมือถือแจ็คนี่เราออกทีวีรายการสดไหมครับช่วยช่วยช่วยขอบคุณสุขภาพดีขึ้นไหมจากการผอมลงไม่เคยเป็นพิธีกรนะไม่เคยออกรายการสดๆนะอ่ะเหลือเวลาของแจ็คอีกกี่นาทีฮะตัดเลยไหมครับผมถ้ามีคุณบดดำกับผม2คนนี่เหมือนรายการเลยพวกหลินปิงหลินหุ่ยเทียนมันไม่น่าเป็นพิธีกรแต่เขาบอกว่าคนที่ทำให้แจ็คลดน้ำหนักได้คือแฟนอ่อนคนปัจจุบันอ่อนจริงไหมก็มีส่วนครับแล้วที่เวลาแกไปตีหม้อแฟนรู้หรือเปล่าไปอาบอบนวดอะไรอย่างเงี้ยภาพเนี่ยเขาดูอยู่แล้วให้บัตรรถทำไมอ่ะกูไม่ได้ให้กูไปเองเจ๊ให้บัตรรถตลอดอ่ะตลอดให้รถ 40% แต่ผมก็ไม่ไปมีบัตรรถด้วยหรอมีบัตรรถตลอดโอ้โหแต่ละคนเล่มๆโอ้ไปดูแล้วก็ไม่ได้ทำไรหรอกเดี๋ยววัยรุ่นดูเยอะรายการนี้เอาเหรอเขาชวนวัยรุ่นอ่ะถ้าคุณส่งเอเซนมาบัตรตลอดคุณก็ดับนี่ยอมรับนะตั้งแต่ทำรายการมา 7-8 ปีเนี่ยว่าเละสุดวันนี้ใช่เละเทะเลยสไตล์แล้วนี่ไม่ได้สาระเลยเนี่ยคนคุณคิดว่าประชาชนชอบไหมฮะชอบเนาะอย่างนี้ชอบไหมนะประชาชนชอบไหมโอ้ยเขาชอบแต่ชุดคุณแล้วนี่ด้านหลังเป็นแนวอะไรอ่ะแฟนคุณใช่ไหมอันนี้แฟนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจอกันได้ยังไงกุ๊บกิ๊บครับกุ๊บกิ๊บเป็นคนแนะนำหรอครับกุ๊บกิ๊บก็แบบว่าเหมือนแบบเราก็แบบตอนนั้นเราก็โสดด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าเขาจะชอบเราเราก็ลองดูแต่เขาชอบเราที่เราอ้วนหรือเราผอมก่อนเพราะตอนแรกเขาชอบที่เรานิสัยนิสัยอย่างเงี้ยนะชอบก็รักพ่อรักแม่อ๋อคือทั้งจบเลยนะชีวิตมีดีอย่างเดียวก็รักพ่อรักแม่ไม่ใช่เคยนี่หมาแม่ก็ยังรักพ่อรักแม่มันเลยแล้วทำไมคนมันจะไม่รักพ่อรักแม่กูงงอะไรแล้วคบกันมากี่ปีแล้วคบกันมานานยัง1ปีกับ2เดือนครับเดี๋ยวก็เลิกเขาบอกแฟนปากตีปากคนก่อนหน้านี้คบกี่ปีเพื่ออะไรครับคนก่อนหน้านี้คบกี่ปี6เดือน7เดือนอันนั้นเลย 1,500 คนละคนอ๋อเหรอแล้วคนนี้แม่ชอบไหมอะไรชอบมากครับหรอแม่ชอบแม่จะอะไรแม่ก็นั่งเข้าทรงกุมารทองอยู่บ้านนั่นน่ะไม่เห็นล่าสุดเห็นชวนแม่ออกกำลังกายได้มาแจ็คแต่แม่นจริงนะแม่มีกุมารทองป่ะน้ำแดงไงเสิร์ฟน้ำแดงไงเวลาลูกเสิร์ฟถามอันนี้สาบานเลยแม่หมอรักแม่จริงๆถามเรื่องอะไรก็ได้โอ้แม่ดูแจ็คแม่เองนะลูกเสียงเหมือนกุมารเลยอ่ะเออแล้วก็แบบแล้วก็บอกแม่คนนี้มันดีไหมดวงหนูมีงานไหมดวงมึงจะมีตลอดปีงานเนี่ยแล้วพอแกล่างจะออกอ่ะแบบเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วนะแจ็คอย่าลืมให้เงินแม่ด้วยนะกูนี่กูมาหรือแม่กูนะกูเริ่มงงแล้วเนี่ยคือบางทีมันก็ไม่มั่นใจไงไปดูหน่อยดิว่าตกลงแม่เป็นกูมาเปล่าแฟนดุไหมแฟนไม่ดุครับแฟนใจดีครับกี่คนมีกี่คนตอนเนี้ยคนเดียวรับเนาะวางแผนแต่งงานมั้ยเนี่ยเห็นบอกจะบวชนี่โอ้อันนี้เรื่องใช่มั้ยบวชเมื่อไหร่บวชเมื่อไหร่บวชน่าจะรอละครของแม่นิดอรพันธ์นะครับภายในปีนี้มั้ยหรือปีหน้าจะบวชก็อยู่ที่ว่าละครจบแล้วเราก็คือจบละครพี่นิดปุ๊บก็จะบวชเลยบวชเลยบวชถ้ามีละครใหม่มาดูราคาก่อนแล้วละครเรื่องนั้นอะมีทุกตอนเลยมีทุกตอนเลยจะบวชไหมก็ถ้ามีตอน30ตอนครบอะไรแล้วตอนแพงๆหน่อยก็จะบอกเจ้าว่าเดี๋ยวปีหน้าเลยอ่ะแล้วคุณวางแผนว่าคุณจะบวชก่อนแล้วคุณก็จะแต่งไหมเหรอก็ใช่ไงแต่ถ้ามันละครมันเล็ดเงินดีก็พักก่อนก็ไม่แต่งก็รอไปเรื่อยๆหรือแต่งก่อนหรือแต่งก่อนก็ได้แล้วก็บวชทีหลังดูก่อนแต่ตั้งใจจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่
ที่คิดไว้ถ้าวางแผนก็คงปีนี้หรือคนอย่างมึงวางแผนจะแต่งปีนี้เหรอจะแต่งปีนี้เลยเหรอรอเขาว่าแบบรอเขารักเราก่อนเขาก็โอเคนะเขาก็แบบเป็นคนดีแล้วก็เขาเป็นคนรักคุณแม่เขามากอันนี้ผมชอบเพราะตรงนี้แล้วก็เขาเป็นผู้หญิงที่แบบจิตใจดีมากครับพูดตรงๆนะผมมานี่เพราะว่าผมชอบคุณมดดำมากเพราะเขาเป็นพิธีกรแบบสไตล์แบบสบายอ่ะแล้วไปขโมยเสื้อเขาอีกไหมโอ้อันนี้ต้องชมเขาเขาเป็นคนที่จิตใจดีคุณมดดำนี่นะหน้าตานิสัยอาจจะปากร้ายเนี่ยแต่เขาจิตใจบุญมากเป็นคนทำบุญเป็นคนให้พระพิฆเนศคนแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือน้องให้เสื้อผ้าน้องคือบางตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาให้ด้วยใจอ่ะใจกูเก็บเงินมึงนี่แหละแต่มึงไม่ค่อยจ่ายกูงะอุบาทเนี่ยเสื้อบางตัวที่เห็นของเขาหมดของเขาหมดของมดดำตอนสมัยอุ้ยว่าจะยกขึ้นมาเพราะตอนนี้มันพร้อมแล้วเนี่ยยังตัวของมดดำงานตัวนี้ของเจ๊อีกตัวนึงนี่ก็ของเจ๊เสื้อแดงนี่ไปบ้านเขามาเลยอันนี้ของเจ๊ซื้อที่ไหนนะสันเจิ้นสันเจิ้นติดคนอย่างมึงจะใส่ของดีๆได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้ครับเจ๊มดดำก็พูดเรื่องร้องเพลงมาดีกว่านิดนึงจะถามเรื่องร้องเพลงแล้วเหรอฮะถามนิดนึงไม่เขาบอกว่าอยากเป็นนักร้องเขาอยากเป็นนักร้องไงเอาวันนี้มาตึกแกมมี่แล้วอยากบอกอะไรเนี่ยผู้ใหญ่ดูอยู่ตรงเลยถ้าสมมติผู้ใหญ่ดูอยู่นะครับผมอยากมาออดิชั่นก่อนผมอยากร้องกับพี่แบงค์องแคทถ้าสมมติเขาให้ผมร้องนะแต่ขอเป็นเพลงช้านะรอเลยอ่ะผมยอมอที่ไหนร้องเพลงที่ร้องสดๆที่ร้องเพราะไม่ฟังเพลงสิหนึ่งมองเธอนานเห็นตาเธอพิมพ์หลับสายลมขอบเขาแก่ไม่ดังหรอกอีกเพลงเอาเพลงไอ้นี่เลยเช็ดน้ำตามาเช็ดน้ำตาแล้วมองกันเช็ดแล้วมึงเดินออกไปตายช่วงหน้าพบกับไฮไลท์เด็ดๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ทำเอาพิธีกรแฉถึงกับสติแตกคุณตั๊กบริบูรณ์ติดตามชมช่วงหน้ากับแฉสนับสนุนโดยมหกรรมทองครั้งที่6ร้านทองที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศแชร์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 สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆโอ้ซีแชร์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 สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆโอ้ซีสนับสนุนโดยสเปลซีซีครีม by NNK น้องนะคะสวยครบจบปิ๊งใน1ซองกลับมาอยู่กันต่อกับการรวบรวมไฮไลท์เด็ดๆของแขกรับเชิญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของแฉในเบรกนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญที่ทำให้พิธีกรสุดสตรองของเราถึงขั้นสติแตกนั่นก็คือหนุ่มตั๊กบริบูรณ์ไปชมกันเลยครับอุ้ยสิวขึ้นเป่งเลยนะเนี่ยไปไปเล่นมึงเหรออีบ้านอนดึกใช่ไหมเราเนี่ยไม่บีบสิวหัวช้างออกอะแม่นะมึงมาทำไมคือนี่ตัวหอมนะเราเนี่ยใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้ตกดึกก็ตัวหอมชอบโอ้โหดึกก็แต่งตัวเป็นไงทำไมครับเดี๋ยวพี่โชว์ต่อเลยไงพี่พี่ฟอร์คาร์บอยพวกมาพวกมาเรียบร้อยครับผมมึงนี่ชั่วเนาะอะไรฮะอันนี้คือแขกรับเชิญมา2วันนี่คือจะให้มาถล่มฉันหรือยังไงวะไปพักไปเสียงแหบขนาดนี้เสียงก็แหบอยู่แล้วอ๋อไม่มีอะไรมากฮะก็คือมาทำไมอะไรฮะมาทำไมเอามาทำไมจะบ้าเลยไงพี่ยกราวพังซะขนาดนี้มาโปรโมทเสื้อผ้าลูกสาวของผมครับครับผมชื่อแบรนด์Belief Closet ครับผมตอนนี้ขายไหนบ้างครับขายไหนบ้างสยามพารากอนฮะชั้นจีสุดยอดชั้นจีนะครับฮะโลนจอดรถชั้นจีฮะโอ้โหลานจอดรถชั้นจีฮะให้เมียเดินขายครับหัวรถจอดปุ๊บเมียเข้าชาร์จเลยใช่ครับอะไรใช่มั้ยเออครับเดี๋ยวขายพวงมาลัยเลยฮะครับพี่ครับผมชั้นจีไปจอดรถครับลูกสาวผมเดินชาร์จโอ้ชีวิตไอ้ตักไอ้ชั่วมันไม่ชั่วเนาะชั้น3ชั้น3ฮะชั้น3ได้ข่าวว่าจะขยายสยามพารากอนถูกต้องครับผมสยามพารากอนนะสยามพารากอนฮะไปกันได้เลยแล้วขายได้บ้างมั้ยฮะอะไรฮะขายได้บ้างมั้ยขายได้มั้ยคำถามนี้ดีมากๆเลยพี่ครับผมเมื่อวานนี้พี่หมดเกลี้ยงเลยฮะหมดเลยซื้อหมดเลยคนซื้อหมดเลยไล่ออกจากร้านครับผมต้องเก็บทีละชิ้นทีละชิ้นออกจากร้านนะฮะคือห้างไล่ออกจากร้านแล้วห้างไล่ออกแล้วครับผมไม่ต้องไปพารากอนแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ได้ขายแล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วตอนนี้ผมมาเปิดใหม่ครับผมครับผมแฟรนไชส์ใหม่ฮะที่ตึกแกมมี่นี่ครับผมร้านจอดรถชั้นไหนฮะร้านจอดรถไม่ใช่ฮะแล้วที่ไหนฮะริมฟุตบาทเลยครับผม
ข้างหน้าเลยนะน้องพิมพ์ก็ยืนโบกผ้าอยู่ช่วยกันทำมาหากินครับครอบครัวนี้ใครเป็นคนออกแบบใครออกแบบเมียผมครับภรรยาออกแบบเมียคนไหนเมียคนไหนอะไรฮะเมียคนไหนเมียคนไหนก็เห็นเปลี่ยนทุกวันเลยเมียคนไหนอ่ะก็เห็นเปลี่ยนไปเรื่อยเออเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเปลี่ยนไปเรื่อยนะแหมเรามีตัวอย่างที่ดีคือก็พี่ไงเอาพูดพูดจาออกรายการอะไรกันเนี่ยเพลียทำงานหนักเพลียอ๋อเพลียครอบครัวผมจะพังอยู่แล้วกักขระพิธีกรมากเลยเราไปเลยคนดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองพูดอะไรเนี่ยเพลียเพลียไปเลยไปโอ้โหไปสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มแล้วเพลียฮะเออภรรยาเป็นคนออกแบบใช่ภรรยาชื่อนี่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ภรรยาชื่อเอลซี่ครับเอลซี่เป็นคนออกแบบทุกคนรักนานแล้วครับรักหลายคนบอกว่าดูแล้วกลัวว่าของพี่ตั๊กจะแพงจะแพงราคานี่ประมาณเท่าไหร่ราคานี่นะครับผมไม่แพงเลยนะครับ800กว่าบาทเท่านั้นจริงเหรอ800กว่าบาทนี่ไงฮะชิ้นเดียวครับ800กว่าบาทไม่ต้องดำถ้าคิดเงินนี่ยุ่งนะดำๆนี่ฮะชิ้นเดียวครับผม800เส้นละ800ซื้อผ้าดาราครับของตั๊กบริบูรณ์ครับผมต้องมีให้ค่าครับเราเป็นดาราครับโอเคให้เครดิตกันนิดนึงเส้นหนึ่ง800บาท800เบสก็คือ35,000ครับตอนนี้35,000เดี๋ยวเสื้อผ้าบิลีฟเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็ตั้งแต่ประมาณสัก3เดือนจนถึง5ขวบครับอ๋อนี่หลานเขาก็ใส่ได้แล้วสิหลานผมเดือนกว่าเดี๋ยวรอ3เดือนอุ่นได้ได้ได้ตั้งแต่3เดือนถึง5ขวบ3เดือนจนถึง5ขวบครับพี่น็อตครับแล้วเมื่อไหร่มันจะเซลล์อ่ะอะไรฮะเมื่อไหร่มันจะเซลล์อ่ะเมื่อไหร่มันจะเซลล์ลดราคาอ๋อลดราคาไม่ลดราคาไม่ลดราคาพี่ไม่เซลล์มีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆคือเราจะไม่มาแบบว่าจะต้องมาเซลแบบ40% 20% อันนั้นคือของขายไม่ได้ถูกต้องอันนี้ขายไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่เซลล์อะไรฮะแล้วถ้าเสื้อผ้าเหลือไปไหนอะไรฮะเสื้อผ้าเหลือไปไหนเชียงรายครับผมไปทำไรครับเด็กชาวเกาะครับผมเด็กชาวเขาก็วิ่งใส่กันให้เขาไปให้เขาไปผู้หญิงใส่ได้เด็กผู้ชายด้วยเออมีเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายป่ะอะไรฮะเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดเลยเสื้อผ้าผู้หญิงก็ใส่ได้เด็กผู้ชายก็ใส่ได้กระเทยมีไหมเสื้อผ้าตุ๊ดมีไหมตุ๊ดตั้งแต่เด็กมีไหมตุ๊ดตุ๊ดอย่างมดดำอ่ะ อยากใส่อ่ะอุ้ยไม่เอาไม่ให้ใส่ไม่ได้ทำไมกูเดี๋ยวมันจะดูหมองเฮ้ยเดี๋ยวแบนดูหมองไม่ได้ฮะยังคุณนี่ดีกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยบุษเช่พัดพงใช่ไหมเนี่ยพัดพงเลยเล่าฮะชายขาวบอยกูเก่งกอยหรือเปล่าเนี่ยลูกมันน่ารักจังเลยหน้าเหมือนใครลูกหน้าเหมือนใครอะไรฮะลูกหน้าเหมือนใครเหมือนผมครับแล้วคุณหน้าเหมือนใครอะไรฮะแล้วคุณหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครเพราะคุณหน้าเหมือนพ่อเหมือนแม่นะเออทำไมหน้าแกหลายคนสงสัยอ่ะใช่พี่แกก็ตัวดำๆทำไมแกมันตกฟากครับผมหน้าดูนี่พี่มึงเลยใช่ไหมไอ้พี่คุณใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับผมนี่ตั๊กถ่ายแบบล่าสุดใน IGQ หล่อมากเออหล่อป่ะนี่ฮะเดี๋ยวคุณหน้าเหมือนใครในบ้านอะไรฮะหน้าเหมือนใครในบ้านตอบยากมากเหรอเพราะคุณแม่ก็ทุกวันนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ผมโอ้มันรู้ตอนโตโคตรช้ำเลยทำไมไม่ใช่แม่ผมครับบ้าหรือไงพี่จริงพ่อมีแม่นี่แหละจริงก็คุณแม่จริงๆแล้วตั๊กเป็นลูกครึ่งป่ะหลายคนก็ถามสงสัยมากไม่ใช่นะพี่เอาคนพ่อก็ไทยนะแม่ก็ไทยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยตั๊กเนี่ยเหมือนฝรั่งมากดูสีตาเขาฝรั่งเซินเจิ้นครับผมตัวคล้ายๆกันแกนครับผมสีตานี่สรุปแล้วเป็นสีอะไรสีอะไรนี่ไงฮะหลายคนบอกเป็นสีน้ำทะเลบ้างสีอะไรกันแน่แล้วก็เป็นสีเม็ดอัลมอนด์บ้างนะฮะมันออกสีน้ำตาลเนาะเขียวๆด้วยบางทีก็เขียวๆนะเขียวๆมันน่ากินนะถ้าอยู่ในจอเดี๋ยวๆๆๆๆลูกตามันแล้วตัวมันลูกตามันอ่ะน่ากินเหรอฮะไม่หรอกที่แกถ่ายแบบมันเนี่ยถ้าไม่รู้จักกับตัวจริงแกมึงเป็นคนหล่อหล่อมากหล่อมากมึงเป็นคนหล่อเนี่ยมึงสมัยนั้นเขาเติบโตมากับพี่วิลลี่นะวิลลี่แมคอินทอชหล่อสมมุติเลยสมมุติถ้าเกิดเรามาเจอกันอย่างเงี้ยพี่จะเข้ามาจีบผมไหมกูไม่กล้าเพราะมึงชั่วหล่อเกินไปไม่ใช่ดิไม่รู้จักกันดิไม่รู้จักกันดิใช่ใช่เห็นหล่อๆแบบนี้จะจีบไหมพี่กล้ามาจีบผมไหมเออสเปคไหมก็ต้องลองคุยเนาะก็ต้องคุยสิอีนี่แกก็ต้องแยบก่อนแหละแหมคุยว่าอะไรเท่าไหร่น้องนี่เหรอ How much นั่นไงHow much How much
เฮาไม่ได้มัดแม่เฮามัดจ๊อบนี่ถือว่ามันเป็นพ่ออีกคนนึงก็ว่าได้นะใช่ฮะเพราะจริงๆวันที่วันนึงที่ตั๊กตัดสินใจที่จะทิ้งวงการบันเทิงหันหลังวงการบันเทิงแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะเป็นปมด้อยที่เป็นฝรั่งแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่มันเป็นปมด้อยเป็นปมด้อยเลยจริงๆส่วนนึงด้วยฮะที่ไปกับปอว่าไปเตะบอลด้วยกันไปด้วยกันอังกฤษไปเตะบอลด้วยกันไปอังกฤษหันหลังวงการบันเทิงเลย2คือเบื่อกับวงการบันเทิงด้วยทำไมอ่ะแหมพี่เราเองก็อยู่มาตั้งแต่10ขวบแล้วไงพี่เออใช่อยู่มาตั้งแต่สมัยลองตามแรปแป๊บไงฮะเคยดังมาก่อนพอมาดังมาเสร็จแล้วก็ไม่ดังอะไรเงี้ยก็เลยเบื่อวงการบันเทิงแล้วก็เลยตัดสินใจคือช่วงนั้นมันเริ่มอยู่ตัวแล้วใช่มันไม่มาฮอตเหมือนครั้งแบบตอนนี้มันไม่ดังไงอยู่ๆไปเงี้ยเบื่อก็เลยตัดสินใจหนีตัวเองเพื่อไปอยู่ตัวเองใช่ฝึกภาษาด้วยใช่ครับไปเรียนหนังสือด้วยใช่และสุดท้ายคนที่ดึงกลับมาก็คือคุณจ๊อบดีทีครับเขาไม่เห็นอะไรในตัวคุณวะเขาเห็นในความสามารถครับผมเรื่องนี้พี่ฮานะทำไมอ่ะเพราะว่าตั๊กเนี่ยตอนที่กลับมาตอนนั้นเนี่ยเขาแค้นไงว่าแบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าพี่จ๊อบผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียนอังกฤษไปเรียนภาษาแล้วก็กลับมาขายรถใช่ไหมตั๊กใช่ขายรถอีกกี่วันแล้วไปเลยประมาณ2อาทิตย์ได้สองอาทิตย์คือแค้นมากอ่ะด้วยความแค้นเขาว่ามันขายรถขายรถที่อยู่เมืองไทยอ่ะเพื่อเอาตังค์เนี่ยไปเรียนที่อังกฤษใช่หมดเลยอ่ะเหรอแกผมมีเงินไปนะฮะ1,200,0001ปีเต็มๆครับผมที่อังกฤษพอกลับมาที่เมืองไทยประมาณ120,000ครับเงินที่เหลืออยู่ใช้ไปประมาณ 90% ใช่ไปอยู่นานแค่ไหนนะ1ปีเต็ม1ปีแต่คนที่ดึงตับกลับมาก็คือพี่จ๊อบเหมือนกันพี่จ๊อบดิทแล้วทำไมพี่จ๊อบดึงกลับมาแล้วทำไมตักโทรมาหาใช่ไหมแล้วทำไงพี่ครับไม่ไหวแล้วครับพี่อยู่ไม่ไหวแล้วครับร้องไห้ทำไมไม่ไหวเหงามันเหงาไม่มีแฟนไม่มีอะไรเลยก็พูดเขาไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็มีกันบ้างอ่ะมันก็มีแหละคือมันก็ไทยมันเป็นสังคมมีกันได้ที่ไทยไงแต่มันก็คือแบบคิดถึงพี่ๆในวงการเนี่ยมันสนุกกว่าตอนที่อยู่พวกพี่ๆใช่ก็เลยกลับมาเสร็จปั๊บพี่เจ้าบอกเฮ้ยตั๊กมาอยู่กับพี่ตอนนั้นก็คือผมได้กลับมาทำรายการ Q20 ก่อนใช่นะฮะแล้วก็สมุดรายการแรกของพี่จ๊อบด้วยใช่ครับผมสมัยก่อนดูเลยสมัยก่อนนู้นเลยก็ได้มาทำก็กลับมาทำรายการนี้ก่อนเดือนแรกผมได้เงินเดือน 10,000 บาทโอ้โห 10,000 บาทอัดกี่เทป4เทป4เทปเทป 2,000 ผมได้ค่าตัว 2,500 บาทสมัยก่อนฮะกี่ปีแล้วก็เกือบ20ไม่ๆๆ15ปีแล้วไม่ๆประมาณ10ปีได้พี่10ปีแล้ว10ปีได้ใช่10ปีที่แล้วใช่ก็กลับมา 10,000 บาทแล้วผมก็ต้องไปดาวรถโฟกดาวรถโฟกมาประมาณ 78,000 แต่ว่าค่าซ่อมประมาณ 120,000 โฟกก็สมัยก่อนพี่เกียร์พังใช่สีเทาเกียร์พังพี่ฮามากขับมาเตะบอลยกเกียร์ออกเลยฮะเอาเงินที่ไหนอ่ะยืมตังค์เพื่อนเรื่องจริงพี่โอ้มีช่วงชุดเกียร์แพงมากแสนกว่าบาทโฟกก็สมัยก่อนเครียดมากเลยฮะใช่ไหมรายการ10,000ก็ทุกถ่ายมาแล้วชีวิตค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่อยๆกลับมาดังขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็เรียกว่ายังเป็นดาวค้างฟ้าเรียบร้อยวันนี้ก็น่าจะดับแล้วเหรอพี่ทีนี้อะไรฮะมึงจะรีบไปไหนอ่ะก็บอกรายการนี้ไงพี่ดับแล้วเนี่ยแรกก็ดังดีๆหรอกฮะรักลูกไหมใช่โอ้ยตั้งแต่เขามีครอบครัวเขาชีวิตเขามีเมียกี่คนตอนนี้ไม่มีแล้วเรื่องนั้นนี่ผมบอกได้เลยคบกับน้องมาเนี่ยมีตลอดตั้งแต่ครอบครัวเขาไม่ยุ่งเลยไม่มีเลยฮะไม่ยุ่งกับเมียตัวเองไม่มีความซื่อสัตย์กับเมียครับผมหวยตั้งที่เสียด้วยโอเคฮะโอเคนะกลัวเมียอยู่ไหมกลัวอยู่ไหมไม่เกรงใจดีกว่าอะไรฮะเกรงใจแฟนถูกต้องรักแฟนเขารักแฟนไม่เกลียดเฮ้ยต้องถามวันที่เป็นนี้เดี๋ยวว่าอันนี้น่าสนใจวันที่ไปสู่ขอที่ฟิลิปปินส์หมดกี่โมงเนี่ยเวลาเนี่ยฮะมีเวลาให้คุณอีก2นาทีอันนี้สนุก2นาทีไปสู่ขอที่ฟิลิปปินส์ใช่ฮะคุณก็พูดภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงใช่ไหมแต่ฝ่ายพ่อผู้หญิงเนี่ยต้องภาษาอังกฤษเท่านั้นคุณพูดเขายังไงสมมติมดดำเป็นพ่อแฟนมดดำเป็นพ่อแฟน I want to tell you one thing okay yeah I love your daughter เดี๋ยวอยู่อะไรนะ daughter your daughter daughter ลูกสาว daughter อะไรฮะลูกสาว daughter อ๋อเขามี th daughter โอเคเขาไม่ได้อังกฤษนะโอเค daughter โอเคI want to tell you one thing, okay? ทำไมมึงแบบบอกหลายรอบเลย My dad. Your dad. I love your daughter very much. And then, would you mind if I want to get married with her? Oh, okay. Okay.
โอเค what 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 พ่อผู้หญิงผู้หญิง what ถามเมียผมถามเมียผมว่าชงเชงชงเชงชงเชงเวลาจีนถามว่ามันพูดอะไรเอ้าแล้วบอกพูดภาษาอังกฤษได้พูดไม่ได้ครับพ่อไม่พูดไม่ได้โอ้ชีวิตคุณหาได้แต่แต่งงานเลยโอเคไอ้เรื่องภาษาใหญ่พ่อเมียพูดไม่ได้แล้วตอนเวลามันจีบกับแฟนมันใช้ภาษาอะไรภาษาอังกฤษเมียพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษเก่งเลยแล้วตัวมันพูดไอ้ตอนจีบเขาภาษาอังกฤษได้ไงพี่ภาษาอังกฤษงัวปลาไปเรื่อยใช่จนมันได้เขาเป็นเมียเนี่ยนะไปเจอเขาบนเครื่องบินเนี่ยนะใช่ครับพี่ไปพักนอนไปหนูจัดรายการอยู่ที่บ้านน่ะช่วงหน้ามาฟังจากปากขันไทเทเนียมอีกครั้งว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์กับสาวริต้าซิริต้าเจนเซ่นยังหวานชื่นดีอยู่ไหมห้ามพลาดกับแฉสนับสนุนโดยสเปลซีซีครีม by NNK น้องนะคะสวยครบจบปิ๊งใน1ซองสนับสนุนโดยบิลสกินเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมจากเกาหลีสวยทะลุ ขีดสุดสวยทุกจุดบนใบหน้าในเบรกนี้ของแฉเรามาต่อด้วยไฮไลท์เด็ดๆมาฟังจากปากขันไทเทเนียมอีกครั้งว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์กับสาวริต้าซิลริต้าเจนเซ่นยังหวานชื่นดีอยู่ไหมเขาจะตอบว่ายังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้คุณเลยเป็นพ่อแบบเต็มรูปแบบแบบเป็นพ่อที่โคตรเท่เลยอ่ะฉันเป็นคนนึงที่ติดตาม Instagram ทั้งของภรรยาคุณทั้งของเด็กแฝดแล้วตัวทั้งคุณค่ะมันน่ารักมากๆรู้สึกไงตอนนี้เขาบอกว่าบุ๊คลินเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นแบบเวเลยไปแล้วเรียบร้อยเหมือนพ่อเลยเหรอคาแรคเตอร์คล้ายๆกันเลยคาแรคเตอร์แบบเดียวกันเลยใช่นะฮะรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีครับเป็นแบบเวจูเนียเวย่าส่วนแต่ว่ามันมีกระแสบางกระแสไม่แต่ฉันขอถามคำถามคำหนึ่งว่าฉันเจอเวกี่ครั้งกี่ครั้งฉันก็จะรู้สึกว่าทองคำของเวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งฉันสัมภาษณ์เวไม่ได้ใส่ทองมาเยอะป่ะกี่บาทกี่บาทสิบบาทโอ้โหเดี๋ยวขอดูหน่อยสิฮะมีทั้งพระของเซนที่ปอบค่อยอะไรบ้างเนี่ยนี่คืออะไรฮะอันนี้หนุมานครับค่ะอันนี้พระครับอันนี้ข้ามเหรอไม่ใช่อันนี้ของพ่อครับของพ่ออันนี้ภรรยาให้มาครับสงสารเกิดเป็นมีรูปครอบครัวอ๋อเป็นรูปอันนี้เป็นรูปครอบครัวใช่ครับนี่เป็นจีดีครับนี่หนุมานแล้วก็นี่ก็ทองสรุปแล้ววันนี้ใส่ทั้งหมดมากี่บาท15บาทเกือบ30เกือบ30เดี๋ยววันเกิดซื้อตู้เซฟให้อันนึงครับผมทำไมรอซาร์เตอร์ไปก่อนรอเลยผมจะต้องใส่ทองกันทุกคนเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะหรือมึงมันก็แล้วแต่เงินอีกแบบที่เก็บเงินอ๋อเป็นพี่การเก็บเงินไม่มีถูกต้องแล้วมันก็แสดงความแบบร่ำรวยค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์จำเป็นก็ถอดถูกต้องแต่เดี๋ยวพอถามเรื่องของบีน่าบุคลินเพราะหลังๆเนี่ยเขากลายเป็นเซเลบตัวเล็กกันไปละเรียบร้อยแล้วอยากให้ลูกเข้าวงการไหมถ้าเขาอยากครับก็สนับสนุนเต็มที่ครับสนับสนุนเต็มที่เลยถ้าเขาอยากนะครับถ้าเขาอยากมีเด็กอยู่ครับเป็นจำคลิปอยู่คลิปนึงคลิปที่เขาแบบว่าพ่อนอนหลับอยู่แล้วเด็ก2คนพยายามจะขึ้นไปปลุกพ่อให้ตื่นอ่ะเฮ้ยฉันนั่งดูประมาณ 6-7 รอบใช่มั้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะคือที่อยากดูคืออยากดูเวลอยากดูดูเด็กแฝดว่าใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวไงแต่ว่ามีทีเด็ดไงเชื่อดูเด็กแฝดไปปลุกพ่อมน่ารักมากก็แบบว่าเสร็จแล้วปุ๊บไอตัวผู้ชายเคาะปุ๊บตัวผู้หญิงช่วยด้วย2คนเลยอ่ะใช่ใช่ทุกเช้าครับทุกเช้าได้ได้ได้ในบ้านเราจะเสียงดังเพราะมันจะกล้องแล้วก็ทุกคนก็จะตะโกนบางทีก็น่าๆได้ได้เว้ยเว้ยเรียกให้ตื่นให้เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีลูกตื่นเช้าขึ้นไหมเช้าขึ้นครับตื่นกี่โมงคะด้วย average ประมาณ8โมงครับแล้วก็เด็กๆจะมาปลุกครับผมมาถึงพี่ขันไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เลยเป็นเรื่องราวของริต้าสิริต้าความสัมพันธ์ของริต้ากับพี่ขันยังไงคะมันคนเดียวเลยนะกูบอกนี้เลยว่ากูไม่เกี่ยวครับผมตอนนี้ก็ยุ่งๆครับก็ต่างคนต่างทำงานครับเจอกันไหมเจอกันไหมก็เจอกันน้อยลงครับเพราะว่าเขาก็ยุ่งแล้วก็ตอนนี้โปรโมทละครใหม่เขาแต่ยังคบกันอยู่
ก็เดี๋ยวดูกันไปครับอันนี้เมื่อวานเพิ่งไปเจอเข้ามาเมื่อวานไปเจอเข้ามาเห็นปะมดดำเลยนะดำเกี่ยวเมื่อวานเมื่อกี้บอกหลังไมค์ผมไม่อยากจะคุยเมื่อวานเพิ่งไปเจอมาเมื่อวานไปเจอมาไปที่ร้านของศิริต้ามาอ๋อไปถ่ายกันฉันก็ถามว่าร้านใหม่แล้วความรักยังดีอยู่ไหมมันเดินไปหยิบน้ำหอมมาให้ฉันฉีดเล่นแต่ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบก็ยังหอมหวานอยู่นี่ไงก็เอาน้ำหอมมาให้ไงสักพักก็เดินไปผัดสปาเกตตี้ด้วยการที่เอาไก่ต้ม5ชั่วโมงไก่ของเขาต้องต้ม5ชั่วโมงนะฮะเป็นสโลชิคเก้นสโลชิคเก้นออกมาให้ฉันกินโอเคมันอร่อยฉันก็เลยไม่ถามต่อด้วยความอร่อยก็เลยไม่อยากยุ่งแล้วสรุปความรักยังดีอยู่ไหมฮะก็ติดตามชมกันต่อไปโอเคแม่ผมอยากมีโอกาสพูดแบบนี้บ้างจังเลยติดตามชมกันต่อไปนะฮะหรอเขาบอกหลังๆไม่ค่อยยังมีขาบคู่ภาพเคอร์กันสรุปแล้วคือติดตามชมกันไปอะไรกันมากตั้งแต่แรกเลยครับช่วงหน้าเตรียมตัวพบกับหนุ่มมากเสน่ห์ขวัญใจสาวๆและเก้งกวางขุนชานนท์ที่จะมาแฉตัวตนของเขาให้เรารู้จักกันมากขึ้นและพบกับคู่จิ้นขวัญใจวัยรุ่นเมฆและไม้ไม่รู้ว่าตั้งแต่หนุ่มเมฆเปิดตัวจีบสาวจ๋าคู่เนี้ยเขายังจิ้นกันดีอยู่ไหมช่วงหน้าห้ามพลาดกับแฉครับสนับสนุนโดยบิลสกินเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมจากเกาหลีสวยทะลุขีดสุดสวยทุกจุดบนใบหน้ากลับมาอยู่กับแฉในช่วงสุดท้ายเบรกนี้เราไปชมไฮไลท์เด็ดๆกับการแฉตัวตนของหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวๆและเก้งกวางขุนชานนท์รวมถึงคู่จิ้นขวัญใจวัยรุ่นเมฆและไม้ไม่รู้ว่าตั้งแต่หนุ่มเมฆเปิดตัวจีบสาวจ๋าคู่นี้เขายังจิ้นกันดีอยู่ไหมไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีสวัสดีค่ะวันนั้นฉันถามเต้ว่าเธอเป็นอะไรกับเต้เป็นน้องเป็นลูกไม่ที่เขาบอกว่ากระแสเมาส์นี้เป็นเพราะว่าหลังๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าขุนเนี่ยมีงานให้กับกันตนาเยอะมากแล้วออกงานกันตนาบ่อยกับเต้บ่อยใช่ครับเหมือนเป็นลูกรักเลยอ่ะเหมือนขายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับอะไรอย่างนี้เออจริงวันนี้ไปรับรางวัลยังไปคุณเต้เลยมีติช่าไปด้วยเมื่อไปก็คือเหมือนเขาก็เหมือนแบบให้ออกสังคมเยอะๆเหมือนจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างในการเข้าสังคมในการออกงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณแต่งตัวเป็นเต้ขึ้นไปทุกวันแล้วเหมือนกันนี่อาจจะขอยืนหน่อยฉันว่าแกแต่งตัวเป็นเต้ขึ้นไปทุกวันแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยบ้าหล่อจังต้องโพสท่านี้แกถึงขั้นต้องให้น้องฉัตรมาแต่งหน้ายังโอ้ยแต่งพี่ชายเห็นไหมล่ะเห็นไหมต้องให้น้องฉัตรมาแต่งหน้าแล้วใช่นี่เจอผู้ชายต้องแต่งหน้าอะไรเยอะมากเลยอ่ะให้น้องฉัตรมาแต่งหน้าหรอก็คือเหมือนแบบพี่เต้เขาก็แต่งใช่ไหมผมก็ไปออกงานด้วยกันก็ไหนๆก็ไปแล้วก็มาก็แต่งให้ซะเลยหูออกมาหูกระเซิงเป็นโจรเขาก็ต้องแต่งให้ไหมพี่ใช่ไหมคำถามเด็ดเลยว่าคุณเป็นผู้ชายแท้ๆหรือเปล่าเป็นผู้ชายครับมีแฟนผู้หญิงหรือเปล่าแฟนอย่าตอบว่าไม่มีอีกคุณตอนนี้ยังไม่มีแฟนไม่มีแต่ว่าก็มีคุยมะเขาบอกว่าก็คุยเป็นคาสโนว่านะเราคุยกี่คนก็บอกคุณเจ้าชู้มากใครบอกหลายคนวงในบอกปุ๊กโกะบอกเนี่ยไอ้ที่ไม่ดีนะโยนที่ให้ตลอดแหละตอนที่คุณยังไม่มาใช่ป่ะพี่ด่าหนูนะไม่อยากจะเมาเลยเออว่าคุณนะเจ้าชู้มากเลยคุยกันหลายคนมากเจอกันรอบเดียวคุณรู้ได้ไงแกคิดว่าฉันพูดเหรอฮะโอ้โหเรื่องนี้เขาเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยแต่อยู่คนละคณะเขาอยู่นิติศาสตร์แล้วอยู่นิเทศแล้วไงคุณจีบเด็กในเดอะเฟสบ้างไหมเออผู้เข้าประกวดเดอะเฟสแต่คุณต้องมีบ้างล่ะคุณกินบ้างไหมในเดอะเฟสเนี่ยคืออาต้องบอกเลยพี่เต้บอกว่าเข้ารายการขุนอย่านะบอกก่อนอันนี้หนึ่งห้ามนะอย่าเลยนะบอกแค่จบรายการได้ป่ะพี่ได้แต่รายการไม่ได้ไม่ได้ก็คือเรามีความโปรเฟชชั่นอลพอเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แบบระหว่างที่แบบประกวดกันนะเขาก็แต่งตัวเซ็กซี่กันมีจิตใจหวั่นไหวบ้างไหมในฐานะที่เราเป็นผู้ชายคนนึงอ่ะก็ไม่หวั่นมากถ้าอยากเดินเข้าแต่งตัวเดินไปทำอะไรวะเดินไปเปลี่ยนชุดเดินไปทำอะไรวะผู้กกล้าถามแล้วเดินไปทำอะไรวะไม่แต่เราอยากรู้ในฐานะถ้าเขาเป็นผู้ชายมีชอบคนไหนในเดอะเฟสเป็นพิเศษไหมที่แอบเชียร์ใครเป็นพิเศษเออแบบที่เห็นแล้วแบบอุ้ยตายแล้วมันสเปกอ่ะมันบอกไม่ได้แต่มันมีใช่ไหมอักษรย่อมันก็ต้องมีดิพี่อักษรย่อนะเอออักษรย่ออักษรย่อไม่รู้หรอซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเอาดีกว่า
คาแรคเตอร์แบบไหนที่เราชอบดีกว่าเออตอบอย่างนี้ก็ได้เป็นไกลๆกลางๆเนื่องจากผมเป็นคนโรคจิตชอบผู้หญิงขายาวเออพี่ดาตัดไม่ได้ไม่มีหัวแล้วตัดไม่ได้ถ้าเกิดจะให้คุณชอบเนี่ยคือขาฉันต้องอยู่ทุกคอละขายาวสูงแล้วก็แบบเป็นคนที่ฉลาดเออในตุ๊กโกหมดเลยขายาวสูงสูงนะคุณมีแฟนป่ะไม่มีเขาบอกเวลาคุณจะมีผู้หญิงที่คุณเต้จะบอกว่าห้ามมีสแกนให้พูดจริงสแกนให้แต่คือพี่เต้เหมือนแม่หมออ่ะคือบอกอ่ะต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อุ้ยใช่คือคุณกับยาบอกว่าถ้าสมมติวันหนึ่งคุณชอบชนีหนึ่งคนบอกคุณก็จะต้องไปบอกคุณเต้ว่าไม่ก็จะบอกเนี่ยคล้ายๆแบบพี่คนนี้สวยป่ะบอกคนนี้สวยแต่ต้องเจอก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยก่อนเขาเรียกว่าคุณเต้มาสแกนให้เรียกว่าปรึกษาคำแนะนำดูให้ว่ากันเถอะดูให้ก่อนที่จะคบก่อนเจอพ่อแม่ต้องเจอพี่เต้ก่อนแน่นอนชัวร์จริงเหรอถ้าผู้หญิงจะเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องเจอคุณเต้ทุกคนสมมติต้องเจอก่อนเพราะอะไรเพราะอะไรคือเหมือนแบบสนิทกันมากเหมือนจะเป็นแม่ลูกกันเขาก็จะห่วงไงเฮ้ยถ้าคบผู้หญิงแล้วงานจะดีหรือเปล่าหรือว่าจะติดเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้จะทำให้ชีวิตน้องดีขึ้นหรือเปล่าหรือจะชุดจะแย่ลงหรืออะไรเงี้ยเขาเคยมีบ้างว่าเราชอบคนนี้ปุ๊บเต้บอกว่าโน no. ไม่ได้ก็ต้องจบมีบอกเตือนแล้วนะบอกเออผมก็ไปของผมสักพักถือหน้าเต้ออกสักพักสักพักก็อืมจริงเหรอพี่ใช่อืมไงบอกแล้วเป็นอย่างนี้ใช่หลายรอบมากเป็นอย่างนี้แสดงว่าตั้งแต่คุณอยู่กันตนามาเนี่ยครับมีเด็กคนไหนที่คุณชอบเพราะฉะนั้นคุณเต้จะต้องเป็นคนสกรีนอย่างหนักไม่ผมควรจะบอกไงเขาเหมือนแบบด้วยความที่อยู่ด้วยกันบ่อยเนื่องจากถ่ายก็สิบเกิลก็จะไปกองด้วยกันก็ทำงานด้วยกันเกือบทุกวันแล้วไปออกงานตอนเย็นอย่างเงี้ยบอกเนี่ยแปลกแล้วนะมีพิรุธมีชนีใช่ไหมเออเนี่ยเฮ้ยเปล่าบอกมาใช่จับพิรุธได้ว่ากันได้โกหกไม่ได้แสดงว่าสนิทสนมกันมากๆเลยนะคะสนิทครับสนิทกันขนาดไหนคะก็สนิทก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแม่จะมีพี่พายเรียกเป็นพ่อมีพี่เต้เป็นแม่นี่เป็นลูกแม่ลูกพอดีลูกหน้าตาดีมากนี่ก็ดีวะเจอกันทุกวันไหมคะก็เมื่อก่อนตอนที่ทำเดอะเฟสควบกับก็สิบเกิลก็เจอทุกวัน7วันก็ออกงานด้วยกันแต่หลังๆไม่ค่อยได้เจอหลังจากที่จบเดอะเฟสมันมีข่าวลือว่าหลังๆเนี่ยคุณอัพค่าตัวเวลาจะไปออกงานหรือไปทำที่กรที่ค่าตัวเป็นแสนเพิ่มค่าตัวไม่ได้นี่อย่างเราเนี่ยหลักหมื่นนะคะไม่ได้เพิ่มของคุณนี่หลักแสนแล้วอ่ะไม่ได้เพิ่มโอ้ยอีปุ๊กกก็แสนแล้วแหมแล้วก็รับหมดแหละเอาต่อของพี่ก็คือเหมือนทางพี่เต้เนี่ยเขาก็เหมือนตอนแรกคือผมก็ไม่มีคนดูแลเขาก็จะคุยให้เขาก็อ่ะโอเคราคาประมาณนี้ก็คือเขาก็เหมือนแบบดูว่าโพเทนเชียลประมาณนี้ก็น่าทำขนาดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนปั้นมาแพงอะไรเงี้ยเขาก็มีฐานราคาของเขาว่าง่ายๆเถอะกว่าจะปั้นวัวให้เป็นคนได้นานเชื่อจริงดาราอีกคนนึงที่บ้านรวยอยู่แล้วเป็นคุณหนูลูกคุณหนูคนนี้คุณหนูเลยแหละที่บ้านทำธุรกิจอะไรที่บ้านก็ทำไร่ทำสวนนะฮะแล้วก็ไร่สวนอะไรคะหนูพูดดีๆนี่ไม่ต้องมาแบบแอบนะแอบนะคุณเป็นเจ้าของไร่กาแฟไร่ชาไร่กาแฟไม่มีชาก็เป็นเล็กๆแต่ก็ยังไม่ทำอะไรก็คือก็เพิ่งเริ่มได้ไม่นานเป็นคนจังหวัดอะไรพื้นที่ก็คือเกิดที่โคราชพอโตได้สักพักนึงก็มาโตที่กรุงเทพเพราะตอนเหมือนคุณพ่อเริ่มสร้างตัวครับธุรกิจจริงๆที่บ้านของคุณคือคุณพ่อของเขาทำลอว์เฟิร์มมาเป็นทนายเป็นทนายความเพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณไปเรียนกฎหมายนิติเนี่ยก็ได้มาจากคุณพ่อคิดว่าพ่อเป็นไอดอลฮะพอวันปี2ผ่านไปโอ้ยมันไม่ใช่ปุถัวอยากจะแล้วตอนนั้นตัดสินใจยังไงออกไปเพราะเป็นพ่อเป็นไอดอลก็คิดว่าไม่รู้จะทำอะไรอ่ะพี่มันแบบหลงเหลงเทศศาสตร์อ่ะหนูไม่ชอบอ่ะครับตอนนั้นน่ะไม่รู้จะทำก็คือหลงเหลงไงอย่างน้อยไม่มีงานทำแล้วก็ไปเกาะที่บ้านกินได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลงกฎหมายใช่เขาบอกว่าตอนที่คุณเรียนนิติเนี่ยที่มหาวิทยาลัยคุณไม่ไปเรียนใช่ครับเพื่อนช่วยเหรอหนูไม่เพื่อนช่วยฮะต้องขอบคุณอธิการแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกคนที่เหมือนแบบเข้าใจก็ผมบอกว่าผมถ่ายละครด้วยนะผมจะทิ้งทางละครก็ไม่ได้ขอเป็นแบบ
ไปสอบหรือว่าเข้าเรียนบางครั้งได้ไหมเขาก็ช่วยก็เลยให้ทางค่ายก็ออกหนังสือให้เพราะว่าเขามีคอนเซ็ปต์ยังไงรู้ไหมคะมดดำและบุโกะว่ามหาวิทยาลัยเคยถามว่าแล้วคุณจะเลือกเรียนหรือว่าจะเลือกทำงานเขาบอกว่าผมต้องเลือกงานสิคะเพราะงานให้เงินให้ผมมาเรียนก็ตอบน่าไม่ตอบแบบนี้อาจารย์อาจารย์ก็รู้สึกว่าให้มันทำงานก็ได้ให้มันเรียนก็ได้อย่างนี้แหละมันก็ตอนเดินเดินเข้าไปใช่ไหมเขาทานข้าวกันอยู่อาจารย์ครับผมติดเสรีอยู่3ตัวอาจารย์ท่านไหนใหญ่ผมเรียนมั้งครับเขาได้เขามี3ท่านท่านก็ให้เรียนใช่ก็ช่วยเหลือกันดีถ้าสมมติจะพูดแล้วคุณก็เป็นเด็กคนนึงที่เมื่อก่อนก็เป็นเด็กแคสงานเนี่ยแหละใช่ครับเคยเป็นเด็กแคสงานเลยเด็กแคสงานนู้นแคสงานนี้เคยคิดมั้ยว่าวันนึงตัวเองจะได้มาเป็นพระเอกไม่เคยทำไมอ่ะณตอนนั้นไปทำไมถึงไปเริ่มจากแคสงานเพราะว่าติดเพื่อนไม่ได้ติดเพื่อนแต่คือไม่คิดว่าเราจะเข้ามาได้จริงๆคือคิดว่าตอนนั้นแค่เดินแบบเดินเสร็จได้เงินได้เงินมาแล้วก็ไปสัพเพเหระเข้าไปเที่ยวแล้วถูกต้องก็คืออย่างนั้นไปก็คือแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีผู้ใหญ่มอบโอกาสให้เราขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีที่สามารถทำได้แน่นอนคุณมาเป็นพิธีกร The Face ครับ2The Face Thailand 2ครับแน่นอนว่า The Face Thailand 1เป็นคุณอัจฉดาครับผมซึ่งคุณอัจฉดานะเข้ามาในแนวพิธีกรที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะในเอเชียในเอเชียต้องยอมรับว่าพิธีกรคนนี้คือเบอร์ต้นๆของเอเชียค่ะแล้วคุณจะต้องไปนั่งแทนอัจนะกดดันมั้ยกดดันมั้ยเออก็ตอนแรกๆกดดันเครียดแล้วก็แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาความกดดันมากดดันตัวเองทำไมเพราะกดดันแล้วคือผมจะเป็นคนแพนิคไงนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้กดดันทำไมอ่ะก็ทำได้ที่ทำได้ถ้าทำไม่ได้ฟีดแบ็กมันออกมายังไงเราก็รับมันแค่นั้นเองแต่ก็ได้ทำแล้วแรกๆตอนที่เอพิโซดแรกออกมาคนว่าคุณเยอะมากบอกว่าเอาพิธีกรอะไรมาทำไมแข็งขนาดนี้เป็นธรรมชาติมากอ๋อเหรอคือนี่มาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากเป็นหินเลยอุ้ยตกใจรู้สึกยังไงรู้สึกว่าก็เราก็ทำไปแล้วมันก็ครั้งแรกแต่เราจะพัฒนาให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันทำไม่ได้ potential มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ทำยังไงก็ได้แค่นั้นแค่เพียงเอื้อมมือตามันคือสายไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปทำไมถึงชอบพี่จ๋าชอบคนอายุประมาณนั้นทำไมไม่บอกเจ๊จ๋าเนี่ยอายุเยอะกว่าพี่อีกเนาะไม่รู้เนาะว่าชอบคนอายุรุ่นเดียวกับมดดำหรออุ้ยเขาปลื้มมาตั้งนานชอบคนอายุเยอะกว่าทำไมถึงชอบจ๋าณัฐฐาวีรนุชพี่เขาเป็นคนฉลาดครับผมเป็นด็อกเตอร์ใช่ใช่ใช่เป็นเก่งเป็นคนเก่งแล้วก็คือเราก็ติดตามผลงานเขาเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยผมคือน้องสาวหนูเคยมาพูดกับพี่ว่าเป็นห่วงเหมือนกันพี่เมฆไม่ยอมมีแฟนสักทีนึงอยากใจให้พี่เมฆมีแฟนอยากให้พี่เมฆแบบว่ายังชงหนูอยู่เลยใช่ไหมใช่บอกว่าอยากให้พี่เมฆเป็นแฟนกับมาถูกยังอยากบอกทำไมไม่เป็นแฟนกันจริงๆเพราะเป็นคู่จริงกันสุดๆสรุปแล้วชอบผู้หญิงมีอายุมากกว่าหลายรอบอย่างเงี้ยเหรอน้องก็คือจริงๆผมว่าอายุมันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกครับแต่ว่าถ้าเทียบตามส่วนใหญ่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับผมก็ชอบคนที่อายุมากกว่าผมอยู่แล้วแม่หรอแม่อยากให้เพื่อนคนคิดแบบนี้มากกว่า15ปีเลยเนาะแม่มันรอบกว่านะแม่อายุมันไม่มีผลหรอกครับผมกับความรักว้าวจริงอยากให้มีคนมาพูดกับฉันอยากให้เพื่อนทุกคนคิดแบบนี้ใช่ทำไมคุณแม่มองหนูทำไมอ่ะหนูเกินหน้ากันตาไปหรอมดดำพูดเหมือนพวกเรามีสิทธิ์จะเป็นช้อยของอีเมฆมดถ้าวันหนึ่งอ่ะมีคนมาพูดกับมดดำแบบนี้ว่าผมว่าแบบความรักมันไม่แบบไม่มีเรื่องของก็ขายบ้านรับพาวให้ผู้ชายเลยล่ะมดดำจะรู้สึกยังไงล่ะก็ไม่เห็นจะยากเลยก็ขายบ้านให้ผู้ชายเลยคุณคิดว่าอายุต่างกัน10กว่าปีมันไม่ใช่เป็นปัญหาคือมันอาจจะเป็นปัจจัยนึงครับแต่ว่าผมคิดว่าเราสามารถควบคุมปัจจัยอื่นได้ทำไปอย่างอื่นมันดีแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะไปจีบเขาเนี่ยณตอนนี้เมฆกี่เปอร์เซ็นต์ละผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับคือมันต้องขึ้นอยู่กับเขาอะเนาะถ้าเกิดว่าคนที่ตอบว่ามีความเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าควรจะเป็นเขามากกว่าผมใช่ไหมมาทำไมตอนแรกหนูรู้ว่าเขาชอบพี่จ๋าโอ้ยรู้เมฆเขาเป็นคนแบบว่าโอเคเขาชอบใครเขาก็บอกว่าเขาชอบคนนั้นเขาชอบก่อนที่จะเจออีกเหรอใช่เขาชอบมานานแล้วผู้หญิงในสเปคเหรอ
ผู้หญิงในฝันเลยเป็นแบบจุดสูงสุดเลยค่ะหล่อว่าเลยชอบแบบพี่จ๋าอย่างเงี้ยไม่คือทุกอย่างที่เขาทำเขาเต็มที่ไงอย่างวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยค่ะดอกไม้สีขาว21ดอกก็มีความหมายหล่อ21ดอกหมายถึงอะไรก็มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม My life is for youโอ้เราจะไม่ถามเราจะได้ดอกใบไหมเราได้แต่ซองให้เขาจะให้เราใส่เงินให้เขาไปไม่มีแบบนี้ไม่ไรไม่ไรอยู่แม่ก็รู้เท่าไหร่ผมปีนี้22ครับ22เองอ่ะใช่ตาพี่มุกดามีประกายเหมือนแบบว่ากูมีความหวังละมอสเราพูดออกมาดำเราไปยืนมียืนช่อดอกใบให้บ้างแล้วบอกว่าไง My life is for you ทำไงล่ะทำไงทำไงกว่าฉันจะได้กินเด็ก22ทีนี่หมื่นหนึ่งบางทีเพิ่งได้จับหมื่นจริงจริงมาดูว่าจะใช้เงินเราผู้ชายอ่ะบุ๊กหนูก็พอกันค่ะหนูไม่พอค่ะหนูไม่เคยทำค่ะหนูก็เปย์ตลอดเลยนะคะคุณอายุ22แล้วคุณยังคิดว่าเฮ้ยหรือมันเป็นวัยวะไม่ไม่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงที่แก่กว่าไม่ว่านะใช่เพราะว่าเขาแบบเหมือนมีประสบการณ์เขาสอนเราได้อะไรเงี้ยบางทีผู้ชายแบบไม่อยากจะแบบมาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่แต่ชอบผู้ชายอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าพูดแทนหมดแล้วน้องไม่ยังไงก็ได้มีเข้ามาก่อนเธอตอนเนี้ยน้องไม่โสดเหรอลูกมีแฟนโสดเหรอทำไมโกหกโสดไม่โกหกไม่จริงเลยผู้ชายชอบมาเยอะแยะมากมายไม่มีคนมาจีบไม่เหรอก็มีเข้ามาคุยบ้างค่ะแต่ว่าชอบคนยากไงคะก็เลยแบบว่าคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็หายไปเหมือนแบบเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาใจร้อนอ่ะคุยกันแป๊บเดียวจะเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราแบบไม่ค่อยพร้อมแป๊บเดียวจะเจอกันคุณเมฆไปมีข่าวกับวีเจจ๋าครับผมไมเองก็แบบมีข่าวว่าเออยังไม่ลงตกลงปองใจกับใครเลยทำให้กระแสคู่จิ้นเป็นดรอปไปตรงเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะเขาบอกว่าทำไมไม่แบบสร้างคู่จิ้นให้มันกระหึ่มขึ้นมาจะได้ไปรับงานอย่างอื่นได้เมฆบอกไม่ใช่คนสร้างจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่คือผมรู้สึกว่าหลักการที่เราจะเป็นคู่จิ้นนะครับผมมันจะต้องมีเขาเรียกว่าคือคนอื่นเขาอาจจะจิ้นแบบอุ้ยน่ารักกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราไม่ได้เป็นจิ้นแบบนั้นอยู่แล้วเราจิ้นแบบเพื่อนใช่ไหมและนี่ก็คือไฮไลท์เด็ดๆของแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ตบเท้ามาเยี่ยมเยือนรายการแฉของเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สำหรับใครที่อยากฟังการแฉแบบสดๆต้องห้ามพลาดทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 น.ถึง 5:30 น.ทางช่อง GMM 25ส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ